กลับมาพบกับกลุ่มในช่องกลุ่มนันทิยาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาคุยเรื่องของความสวยความงามกันอีกแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะมารีวิวผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับกุหลาบใช่ไหมวันนี้นะคะมีธีมอีกแล้วมาในชุดสีม่วงแบบนี้นะคะก็จะมาคุยกันเรื่องของลาเวนเดอร์ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเอามารีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กลิ่นลาเวนเดอร์ที่กลุ่มเคยใช้แล้วชอบแล้วซื้อซ้ำนะคะอยากจะมาแนะนำทุกคนเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆนะคะตามเดิมเลยนะคะก็คือบางอย่างเนี่ยมันอาจจะหมดไปแล้วยังไม่ได้ซื้อมาใหม่อะไรอย่างนี้นะคะก็จะแปะรูปไว้ให้ละกันนะคะตัวแรกก็คือนี่เลยนะคะจอห์นสันบอดี้แคร์เมลท์เวย์สเตรสบอดี้วอชนะคะอันเนี้ยบอกตามตรงนะว่ากลุ่มไม่แน่ใจจริงๆว่ามันใช่ลาเวนเดอร์ไหมเพราะว่ากลุ่มเนี่ยไป Google มานะคะก็ไม่ค่อยมีเว็บไหนที่บอกถึงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแต่ต้องหยิบยกมานะคะเพราะว่านี่มันหอมมากจริงๆนะคะแล้วที่ขวดเนี่ยเขาจะมีดอกอันนี้อยู่นะซึ่งกลุ่มว่ายังไงก็ต้องเป็นลาเวนเดอร์แหละใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่รู้เอาเป็นว่าหอมมากแล้วกันนะคะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะในหมวดผลิตภัณฑ์เด็กนะคะแต่ว่าต้องหยิบยกมาอีกนะคะเพราะว่าเป็นชาวเวอร์ครีมที่กลุ่มใช้แล้วแบบซื้อซ้ำมาตลอดกลุ่มว่ากลุ่มใช้มาเกิน10ปีแล้วแน่ๆใช้มาตั้งแต่ขวดยังเป็นแบบเก่าอยู่เลยนะคะหอมมากทุกคนคืออันเนี้ยฟองครีมเขาแบบมีความเนียนนุ่มมากนะคะแล้วเวลาอาบแล้วรู้สึกว่าผิวแบบนุ่มชุ่มชื้นมากๆมันหอมกำลังดีหอมผ่อนคลายหอมสบายนะคะตามชื่อเขาเลยนะคะ Calming คืออาบแล้วรู้สึกผ่อนคลายสงบเหมาะกับการอาบก่อนนอนนะคะถ้าอาบตอนเช้ามันก็จะแบบรู้สึกง่วงนิดนึงนะคะแต่ถ้าอาบก่อนนอนนี่คือกลิ่นหอมละมุนหลับสบายเลยนะคะยิ่งถ้าเอาไปใช้คู่กับตัวโลชั่นของเขานะคะซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกันนี่คือดีมากๆเลยนะอันนี้เป็นกลิ่นที่มันไม่ได้ลาเวนเดอร์จ๋านะทุกคนแต่ว่าหอมอะหอมติดผิวมากๆเลยนะคือกบเคยอาบตอนเช้าอะแล้วก็ไม่ได้ทาโลชั่นไม่ได้ฉีดน้ำหอมอะไรนะคะแล้วอยู่ไปถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยพอดมแขนอ้าวยังมีกลิ่นอยู่เลยนะคะกลิ่นติดผิวมากๆแล้วก็ติดห้องน้ำด้วยคือห้องน้ำจะเป็นกลิ่นนี้ไปเลยนะคะสำหรับไซส์เนี้ยใหญ่มากนะ750 มล. นะกบซื้อมา179 บาทตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะราคาเขาก็จะแตกต่างกันเนาะแต่ละที่ก็ลองเช็คดูนะคะไปหาซื้อมาใช้กันดูค่ะดีมากต่อไปนะคะก็คือ L'Occitane Lavender Foaming Bath นะคะตัวนี้กบรีวิวไปหลายคลิปแล้วนะคะเพราะมันจะเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่กบจะต้องมีติดห้องน้ำเอาไว้ตลอดเลยคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าในบรรดากลิ่นทั้งหมดทั้งมวลนะคะส่วนตัวกบชอบกลิ่นลาเวนเดอร์สุดคือสมมุตินะถ้ากบจะไปซื้อผลิตภัณฑ์อะไรที่เขามีกลิ่นให้เลือกเยอะๆ 20-30 กลิ่นอะไรอย่างงี้นะสุดท้ายอะกบก็จะหยิบเอาลาเวนเดอร์มาทุกคนกบว่ามันถูกจริตกับตัวเองนะคะรู้สึกว่ามันสงบผ่อนคลายดีนะสำหรับล็อกซิทานขวดนี้นะคะ500 มล. นะคะราคา 1,250 อาจจะดูราคาสูงแต่ว่ามันใช้ได้นานมากเนื่องจากมันเป็นโฟมมิ่งบาร์คือเอาไว้ใส่ในแบบอ่างอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กบแบบไม่ค่อยเอาใส่ในอ่างอาบน้ำเพราะกบรู้สึกว่ามันเปลืองนิดนึงนะคะก็เลยเอามาใช้อาบน้ำซึ่งเวลาใช้ใช้ทีละจี๊ดเดียวเท่านั้นนะคะฟองแบบเยอะแล้วก็รู้สึกว่าฟองแบบละเอียดเนียนนุ่มมากนะคะอาบแล้วรู้สึกสบายผิวมากนะคะผิวเนียนมากและที่สำคัญก็คือหอมผ่อนคลายมากความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือความเป็นลาเวนเดอร์จริงๆคือหลายๆคนอ่ะชอบกลิ่นลาเวนเดอร์แต่พอแบบไปหาซื้ออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลาเวนเดอร์ที่แบบเป็นกลิ่นน้ำหอมอ่ะมันไม่จริงอ่ะแต่ใครอ่ะที่อยากรู้ว่ากลิ่นลาเวนเดอร์จริงแบบหยิบดอกลาเวนเดอร์มาดมแล้วเป็นยังไงอ่ะคือขวดนี้เลยทุกคนความรู้สึกตอนอาบนะเหมือนเราแช่ตัวอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยอย่างนั้นเลยหอมละมุนหอมนุ่มนวลหอมอบอวลหอมติดผิวติดผิวจริงกบชอบอาบก่อนนอนนะคะเราจะรู้สึกว่าแบบผิวเราหอมผ่อนคลายหอมสบายใช้แล้วหลับง่ายมากทุกคนลองหาซื้อมาใช้กันดูสำหรับคนที่ชอบกลิ่นลาเวนเดอร์แบบจริงๆจังๆนะคะลองเลยยังอยู่ที่สบู่กันต่อนะคะแต่อันนี้ก็จะเรียกว่าสบู่ก็ไม่เชิงนะนี่คือ Dr. Bronner's Magic Soap นะคะบางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้จักนะอันนี้เป็น 18-in-1 Hemp Lavender Soap นะคะ 18-in-1 นะทุกคนคือสารพัดประโยชน์ขนาดไหนคิดดูปกติเราก็จะเจอ 2-in-1 3-in-1 อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้คือ 18-in-1คือ Dr. Bronner's เนี่ยเป็นแบรนด์สบู่ที่มีมายาวนานมากนะคะคือนานขนาดไหนคิดดู since 1858อ่ะเก่ามากเลยนะคะคือเขาเป็น family soap เหมือนแบบผลิตกันในครัวเรือนนะคะแต่ว่ามันใช้ได้จริงๆจนอยู่มายาวนานได้ขนาดนี้นะคะคือเขามีกลิ่นเยอะมากนะคะจริงๆ Dr. Bronner's เนี่ยในห้องน้ำกลุ่มมีอยู่หลายขวดเลยหลายกลิ่นนะคะแต่ว่าถ้าแบบต้องเลือกจริงๆอ่ะอันที่ซื้อซ้ำใช้ซ้ำตลอดเนี่ยคือลาเวนเดอร์นะคะขวดนี้กูเคยรีวิวไปใน Facebook อ่ะหลายปีแล้วอ่ะซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่กูใช้มาแบบเกิน10ปีแล้วนะคะเหมือนแบบหมดแล้วซื้อซ้ำตลอดเลยเพราะว่ามันสะดวกดีตัวเนี้ยนะเขาเป็นสบู่ที่แบบเข้มข้นมากทุกคนเวลาใช้เนี่ยเราเอาไว้ผสมน้ำอ่ะ
ได้เลยให้มันเจือจางนะคะดังนั้นขวดหนึ่งเนี่ยมันคุ้มมากมันใช้ได้นานนะคะเราไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะแล้วกลุ่มก็จะเลิฟมากคือสมัยก่อนโควิดเนี่ยกลุ่มก็จะเดินทางบ่อยไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเป็นสายแอดเวนเจอร์อยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะเทด็อกเตอร์บรอนเนอร์เนี่ยใส่ขวดเล็กๆไปขวดเดียวแล้วมันใช้ได้ทุกอย่างจริงๆทุกคนอาจจะยกตัวอย่างเอทีนอินวันคืออะไรกลุ่มอะขี้เกียจใช่ไหมกลุ่มก็จะใช้ในการสระผมล้างหน้าแล้วก็ใช้ในการอาบน้ำไปเลยขวดเดียวนะคะแล้วมันแบบอาบสะอาดรู้สึกดีมากนะคะนอกจากนี้นะคือเอาไปผสมน้ำนะสามารถเอาไปใช้ในการซักผ้าล้างจานถูพื้นอาบน้ำน้องหมาน้องแมวแล้วก็แบบล้างผักผลไม้ยังได้เลยทุกคนเพราะว่าเขาเป็นออร์แกนิกอ่ะเออคือดีมากตัวผลิตภัณฑ์นะเขาจะเป็นน้ำมันมะกอกมันจะรู้สึกดีมากเวลาเอามาอาบน้ำล้างหน้าอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าผิวแบบเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะมาที่เรื่องกลิ่นที่เราต้องพูดนะคะคือกลิ่นเนี่ยลาเวนเดอร์อ่ะคือเมื่อกี้บอกไปว่าล็อกซิทานลาเวนเดอร์จริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แบบกลิ่นลาเวนเดอร์จริงๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ตัวที่เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะกลิ่นอื่นๆของเขาเปปเปอร์มินทีทรีกลิ่นส้มกลิ่นอะไรของเขาเนี่ยมันก็แบบกลิ่นมันจริงมากทุกคนหอมนะคะมันเป็นกลิ่นธรรมชาติของตัวดอกลาเวนเดอร์เขาเลยอ่ะตัวนี้อาจจะหาซื้อยากนิดนึงทุกคนเพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบนำเข้าเนาะต้องหาซื้อตามร้านที่ขายของออร์แกนิกนะคะถ้าใครขี้เกียจไปตามหานะคะกุ๊บจะมีร้านใน IG นะคะเป็นของนำเข้านะคะเดี๋ยวกุ๊บจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปให้นะคะต่อไปก็จะเป็นแชมพูและครีมนวดผมนะคะอันนี้กุ๊บจะแปะรูปไว้ให้เนื่องจากมันเพิ่งหมดไปพอดีเลยนะคะก็คือ Kyren Moisture Nature Dear Lavender Shampoo แล้วก็คอนดิชันเนอร์นะคะตัวเนี้ยเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะที่เป็นออร์แกนิกเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะขนาด500 ml เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ420บาทนะคะแต่กลุ่มแนะนำว่าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบางสาขาจะมีแล้วเขาก็จะชอบเซลล์นะคะบางทีก็จะได้มาในราคา200ปลายๆไปจนถึง300ต้นๆนะคะคือแชมพูและครีมนวดของ Kyren ที่เป็นลาเวนเดอร์เนี่ยนะคะเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นธรรมชาติ 100% เลยนะคะแล้วก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติกว่า30ชนิดเลยนะคะที่เป็นสิ่งที่แบบดีงามต่อเส้นผมอ่ะก็จะสามารถช่วยบำรุงเส้นผมทำความสะอาดเส้นผมได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีมั่นใจได้ว่าจะไม่มีแบบสารเคมีตกค้างอยู่บนหนังศีรษะอยู่บนเส้นผมคือตัวเนี้ยนะมันเหมาะกับคนที่หนังศีรษะแพ้ง่ายทุกคนใครที่แพ้ง่ายเป็นตุ่มเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะระคายเคืองง่ายอ่ะตัวนี้ดีมากนะคะคือกบอ่ะใช้แล้วไม่แพ้เลยแล้วก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาผมแห้งเสียชีฟูนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีโปรตีนเคราตินนะคะมันก็จะช่วยให้ผมของเราเนี่ยมีน้ำหนักช่วยซ่อมแซมเส้นผมให้แข็งแรงเรียบลื่นนะคะคือนอกจากเขาจะมีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจากลาเวนเดอร์แล้วนะคะยังมีกลิ่นเปปเปอร์มินด้วยทุกคนมันก็จะรู้สึกว่าสระผมแล้วรู้สึกผมสะอาดสดชื่นมากๆนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายมากนะคะแล้วผมก็ชอบมากที่กลิ่นเขาว่ามันหอมติดผมมากทุกคนอันนี้ดีมากนะคะสำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าลาเวนเดอร์อย่างเดียวอ่ะมันดอกไม้เกินไปมันหวานเกินไปมันก็จะมีกลิ่นมิ้นท์มาผสมจางๆด้วยนะคะมันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสระแล้วสดชื่นนะคะเป็นลาเวนเดอร์ที่หอมเย็นสดชื่นนะลองหาซื้อมาใช้กันดูเลยนะคะแนะนำมากๆตัวนี้คลิปนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าจะมาแนะนำโฟมล้างมือด้วยมันถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในช่วงเวลานี้นะทุกคนเพราะว่าเราต้องล้างมือกันบ่อยมากนะคะตัวแรกที่จะแนะนำเลยก็คือนี่เลย Bath and Body Works นะคะกลิ่น French Lavender นะคะ Bath and Body Works เนี่ยหลายๆคนแบบได้ยินชื่อก็มึนแล้วเพราะว่าพอเข้าไปในช็อปเนี่ยกลิ่นเยอะมากเลือกไม่ถูกนะคะอย่างแค่ในแกงเนี้ยหุยกลิ่นมีให้เลือกเยอะมากทุกคนกลุ่มก็ดมจนมึนเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากส่วนตัวเนี่ยชอบลาเวนเดอร์เป็นพิเศษก็จะไม่คิดอะไรมากเอาลาเวนเดอร์มาเลยละกันซึ่งอันเนี้ยเป็นกลิ่น French Lavender ซึ่งตัวเนี้ยกลิ่น French Lavender ใช่ป่ะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบไม่ชอบกลิ่นลาเวนเดอร์อย่างเดียวชอบแบบมีความซับซ้อนนิดนึงเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีกลิ่นแอมเบอร์ด้วยนะคะแต่ความพิเศษของโฟมล้างมือของ Bath and Body Works เนี่ยนะทุกคนคือมันไม่ใช่แค่ล้างสะอาดกำจัดแบคทีเรียได้อะแต่ว่ากบชอบในความล้างเสร็จแล้วว่ามันบำรุงมือคือมือมีความนุ่มละมุนแบบแทบไม่ต้องใช้แฮนด์ครีมเลยอะเออหลายๆคนน่ะพอช่วงเนี้ยล้างมือบ่อยๆอะต้องทาแฮนด์ครีมเพราะมือจะแห้งจะแตกลอกมากแต่ว่าพอใช้ Bath and Body Works อะกบก็ลดความแบบการต้องทาแฮนด์ครีมอะลงไปได้เยอะเลยนะเออมันก็สะดวกดีนะคะผิวก็ยังแบบมีความนุ่มชุ่มชื้นมือไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่แตกนะคะแล้วความพิเศษอีกอย่างนึงคือหอมติดมือมากๆด้วยนะคะกลิ่นติดทนนานมากหอมไปทั้งห้องน้ำเลยแหละไซส์นี้นะคะ259 ml เนี่ยราคา350 บาทแต่จะบอกว่ามันประหยัดมากทุกคนคือหลายๆคนน่ะ
รู้สึกว่าขวดมันไม่ใหญ่ใช่ป่ะแต่พอกดอ่ะมันจะเป็นโฟมที่ฟูมากนะคะใช้นิดเดียวคือล้างมือได้สะอาดมากๆอ่ะไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะกลิ่นนี้หอมมากสำหรับใครที่อยากล้างมือแบบราคาย่อมเยานะคะแนะนำนี่เลยนะคะคิเรอินะคะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะน้องเป็นแบบสีม่วงอ่ะอันนี้กบซื้อเป็นแบบถุงเติมมาเพราะว่ามันประหยัดเนื่องจากเรามีขวดอยู่แล้วนะคะตัวนี้ล้างสะอาดแน่นอนเพราะว่าเขาโด่งดังมากเรื่องของโฟมล้างมือใช่ป่ะแล้วตัวเนื้อโฟมมันนุ่มเนียนมากๆนะนอกจากจะสามารถกำจัดแบคทีเรียได้ 99.9% แล้วนะคะเขายังมีส่วนผสมของอะโลเวรานะมันก็จะช่วยให้มือเนี่ยชุ่มชื้นเนาะมือก็จะไม่แห้งแตกลอกนะคะกลิ่นเขาก็คือลาเวนเดอร์นะคะคือล้างแล้วหอมสะอาดผ่อนคลายนะคะดีมากราคาก็ย่อมเยาด้วยนะคะหลัก10นะคะไปหาซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตกันได้เลยก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับผลิตภัณฑ์กลิ่นลาเวนเดอร์ที่กบใช้แล้วชอบนะคะจริงๆยังมีอีกเยอะมากหลายตัวมากนะคะแต่กบกลัวคลิปมันจะยาวไปนะคะเดี๋ยวมีเวลากบจะมาทำภาค2ให้นะคะลองหาซื้อมาใช้ตามกันดูนะคะรับรองว่าหอมมากทุกตัวนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ